กรณีของ BBL สักหน่อยไหมล่าสุดนี่เห็นว่ามีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปันผลนะโดยการันตีว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่า7บาทเหรอใช่คือออกระบุเป็นตัวเลขเลยยังไงจะไม่ต่ำกว่า7บาทครับต่อหุ้นเฮ้ยอันนี้มั่นใจมั่นใจมั่นใจขนาดนั้นเลยนะคือโอเคเป็นเรื่องดีแต่แค่บอกโดยปกติเนี่ยเขาก็น่าจะแจ้งกันก็ตามนโยบายที่มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่ากี่ 10% ของกำไรสุทธิทั้งหมดที่มีครับแต่นี่คือการันตีเป็นตัวเลขว่าไม่ต่ำกว่า7บาทต่อหุ้นใช่นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณมาจากคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการของทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BBL นะครับเบื้องต้นก่อนนะครับในแง่ของบอร์ดนะครับการประชุมบอร์ดในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนะครับประจำปี2016นะครับในอัตราหุ้นละ7บาทนะครับก็แน่นอนในแง่ของการขึ้นเครื่องหมาย XD ก็จะขึ้นวันที่23เมษายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจ่ายปันผลนี่ถือว่าสูงนะเป็นตัวจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของ BBL เองนะครับอย่างไรก็ตามไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าทางคุณกบศักดิ์บอกว่าสำหรับการที่ธนาคารกลับมาจ่ายปันผลในระดับที่สูงที่7บาทได้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาเท่ากับการจ่ายในช่วงก่อนโควิด-19และก็มั่นใจว่าจากนี้จะไม่เห็นธนาคารจ่ายเงินปันผลในระดับต่ำกว่า7บาทอีกแน่นอนแม้ว่าส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือว่า NIM ในปีนี้อาจจะปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 2.8% ก็จะไม่กระทบต่อผลกำไรของธนาคารเพราะยังเป็นระดับที่ธนาคารรับได้เนื่องจากว่าทิศทางของผลประกอบการของ BBL ในปีนี้ยังคงอยู่ในทิศทางเป็นบวกจากการให้ความสำคัญกับธุรกิจในต่างประเทศที่มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าจะไม่เห็นธนาคารจ่ายปันผลในระดับต่ำกว่า7บาทอีกแน่นอนอันนี้มาจากคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนั่นเองนะครับส่วนแผนดำเนินการนะครับที่ทางธนาคารก็ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะว่าจะมีการดำเนินการภายในปีนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่อง 1 นี่คือการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะนี่ BBL นะนะครับ 1 คือการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเงินลงทุนต่อปีเนี่ยมีมูลค่าสูงหลายพันล้านบาทนะครับในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเงินในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นครับซึ่งที่ผ่านมานั้นทาง BPL ก็มีการลดสาขาจาก 1,200 สาขาเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ500สาขา2นี่จะมีการพาลูกค้าของธนาคารนะฮะไปบุกเบิกในตลาดต่างประเทศมากขึ้นโดยใช้เครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่จีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นไต้หวันรวมถึงเวียดนาม 3. จะมีการปรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้มากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคารก็คือ Bank Assurance โดยทั้ง3หมุดหมายนี้ก็จะช่วยผลักดันนะครับให้ธนาคารมีการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็สนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ Return on Equity สามารถจะแตะระดับ 10% ได้ตามเป้าหมายนะครับอันนี้ในมุมของคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลเนี่ยนะฮะผู้บริหารของทาง BBL นั่นเองนะครับมีทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอันนี้ก็แต่เขาเป็นลูกของแบงก์กรุงเทพใช่ไหมอาจจะไม่เป็นไรเขาก็ทำราคาเป้าหมายไว้นะครับ195บาท DBS Vickers อันนี้ Third Party ละกำหนดคำแนะนำซื้อเหมือนกันแต่อาจจะให้ราคาเป้าหมายต่ำลงมาเล็กน้อยอยู่ที่189บาทแล้วก็มีทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้อันนี้กำหนดคำแนะนำซื้อนะครับหุ้น BBL ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่195บาทเท่ากับทางบัวหลวงใครถือหุ้น BBL อันดับแรกคือเขียนกระดาษแปะข้างฝาไว้นะปันผลไม่ต่ำกว่า7บาท ไม่ต่ำกว่า7บาทต่อปีนะอันนี้ก็ติดตามไว้ให้ดีนะครับ